clouds pass, the skies are clear. When I'm alone, you are near. When breezes blow, breezes blow. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเรียนอนุกรมนะคะอนุกรมอนันต์ตอนแรกนะคะเป็นการหาผลบวกลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมค่ะซึ่งก็ใช้ความรู้เรื่องของลำดับแล้วก็ผลบวกย่อยๆมาใช้ความรู้ในการเรียนวันนี้นะคะผลการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถหาลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์ที่กำหนดให้นอกจากนั้นก็หาผลบวกของอนุกรมลูกเข้าแล้วลำดับก็มีลูกเข้าอนุกรมก็มีลูกเข้านะคะมาดูผลบวกของอนุกรมกันนะคะขึ้นต้นนักเรียนรู้จักลำดับแล้วใช่ไหมคะอนุกรมนะคะเป็นยังไงอนุกรมเขียนในรูปอะไรคะถ้าลำดับนี่เวลาเขียน A1 ก็ใส่เครื่องหมายคอมม่า A2 คอมม่า A3 คอมม่าใช่ไหมคะถ้าอนุกรมเครื่องหมายคอมม่าไม่ใช้ใช้เครื่องหมายอะไรแทนคะเครื่องหมายบวกถูกต้องอนุกรมจำกัดถ้ามี A1 A2 A3 AN เป็นลำดับจำกัดนะคะแล้วก็มี K พจน์เราจะเรียก AK คือพจน์ที่ K นะคะจะเรียกการเขียนแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับลำดับไปเขียนในรูปผลบวกนะคะเราจะเรียกมันว่าอนุกรมจำกัดยังไม่ต้องจดนะคะว่าอันนี้มันเป็นแค่นิยามนักเรียนก็คงจะเรียนมาแล้วตอนวิชาพื้นฐานใช่ไหมคะถ้า A1 A2 A3 ถึง AK เขียนในรูปของลำดับถ้าเอาลำดับจำกัดอันนี้มาเขียนในรูปผลบวกเราจะเรียกผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับนี้ว่าอนุกรมจำกัดทำนองเดียวกันเมื่อมีอนุกรมจำกัดก็ต้องมีอนุกรมอนันต์นะคะ A1 A2 A3 บวกไปถึง AN แล้วยังบวกต่อไปอีกเราจะเรียกมันว่าลำดับอนันต์ลำดับอนันต์ก่อนเครื่องหมายคอมม่านะคะถ้าเขียนแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับอนันต์เราก็จะเรียกมันว่าอนุกรมอนันต์นะคะรู้จักแล้วใช่ไหมคะอนุกรมอนันต์อนุกรมอนันต์พจน์ที่ n ใช่พจน์สุดท้ายไหมคะไม่ใช่พจน์ที่ n ก็คือพจน์ที่ nS เราตกลงกันก่อนนะคะ S ย่อมาจาก summation summation แปลว่าผลบวกเพราะฉะนั้น S 1ก็คือบวก1พจน์1พจน์ก็คือ A 1ถูกไหมคะ S 2ก็คือบวก2พจน์แรกก็คืออะไรบวกอะไรคะ A 1บวก A 2 S 3 A 1บวก A 2บวก A 3 S N ล่ะคะ A 1บวกไปถึง A N จบไหมคะจบจบสิถ้า SN ก็คือบวกแค่ N พจน์นะคะถ้า SN ก็คือบวกแค่ N พจน์ไม่มีต่อถ้าต่อจะเรียกว่า SN ไหมถ้า S5 ก็คือ A1 บวกไปถึง A5 SN ก็คือ A1 บวกไปถึง AN แท่งต่อไปไม่เรียกว่า SN แล้วนั้นเป็นผลบวกของอนุกรมอนันต์แล้วนะคะถ้า SN ท่านเรียนดูหนังสือตอนนี้อยู่หน้าอะไรใช่ไหมคะคนที่มีหนังสือดูตามไปก็ได้ไม่ต้องจดนะคะหน้า31ใช่ไหมคะเรื่องของอนุกรมอนันต์มาดูอันนี้ดีกว่าถ้า SN เป็นผลบวกย่อย N พจน์แรกของอนุกรมเมื่อ N เป็นจำนวนเต็มบวกเรียกลำดับอนันต์เห็นไหมคะ S1 คือ S1 กับ A1 ตัวเดียวกันไหมคะS1 ก็คือพจน์ที่1ผลบวก1พจน์ A1 ก็คือพจน์ที่1 S2 กับ A2 ใช่ตัวเดียวกันไหมไม่ใช่ A2 คือพจน์ที่2 S2 ก็คือเอา A1 บวก A2 A3 ก็คือพจน์ที่3 S3 ก็คือ A1 บวก A2 บวก A3 เอา S1 S2 S3 SN มาเขียนเรียงกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าลำดับผลบวกย่อยนะคะลำดับผลบวกย่อยของอุ้ยนิดหนึ่ง
เรียกว่าลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมนะคะนักเรียนดูนะคะอนุกรมใช้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกลำดับใช้เครื่องหมายลูกน้ำหรือคอมม่าเอาผลบวกมาเขียนเรียงกันเป็นผลบวกย่อยเรียกว่าลำดับผลบวกย่อยนะคะนักเรียนดูอนุกรมนี้อันนั้นเลยจำกัดอนันต์เพราะมีโพสต์ที่ n แล้วก็ยังไม่ยอมจบใช่ไหมคะถ้าจบแค่โพสต์ที่ n ที่ n เรียกว่าที่ n ถ้าจบแค่โพสต์ที่ n เราจะเรียกว่าอนุกรมจำกัดถ้าแล้วอย่างนี้ล่ะคะตัวล่างเรียกว่าอะไรคะตัวบนเรียกว่าอนุกรมอนันต์ตัวล่างเรียกว่ามีเครื่องหมายคอมม่าเรียกว่าอะไรคะลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมให้ S1 S2 S3 SN เป็นลำดับผลบวกย่อยของอนุกรม S1 หาได้ง่ายใช่ไหมคะถ้ารู้พจน์ที่1 S3 ก็หาได้ง่ายถ้ารู้พจน์ที่1 2 3 SN นักเรียนนึกความรู้ม.5 สิคะ SN มันจะมี SN เลขคณิตกับ SN เรขาคณิตจำสูตร SN เลขคณิตได้ไหมคะไม่ได้ SN เรขาจำได้ไหมคะไม่ได้เราจะหาลำดับได้ยังไงล่ะถ้าเราเอา SN มาหาลิมิตนะคะถ้าเราเอา SN มาหาลิมิตแสดงว่าลำดับนั้นเป็นลำดับรู้เข้าเราจะเรียกอนุกรมนี้ว่าอนุกรมรู้เข้านะคะ Convergence Series เรียก S ว่าผลบวกของอนุกรมแต่ถ้าลิมิตของ SN หาค่าไม่ได้อนุกรมนั้นก็จะเป็นอนุกรมรู้ออกอันนี้ถ้าลิมิตของ SN หาค่าได้นะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือนักเรียนต้องมาทบทวนสูตรการหา N พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตกับเรขาคณิตก่อนใช่ไหมคะไหน SN เรขาจะนึกอะไรได้บ้างนึกอะไรออกบ้างคะ SN เรขาSN เรขาสูตรนึกออกบ้างไหมอันนั้นมัน AN AN สูตรมีว่า A1 คูณ R กำลัง N ลบ1 AN กับ SN เหมือนกันไหมนึกออกยังนึกออกแล้วสูตรนี้ R ต้องไม่เท่ากับ1เพราะถ้า R เท่ากับ1เกิดอะไรขึ้น R เท่ากับ1เกิดอะไรขึ้น R เท่ากับ1ทำให้ตัวหารเป็น0ใช่ไหมคะผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิตสูตรนี้นักเรียนเคยเรียนแล้วในชั้นม.5 a 1คือ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วน1ลบ r หรือ a 1ลบ a n r ส่วน1ลบ r ทั้ง2สูตร r ต้องไม่เท่ากับ1นะคะถ้าเราหา s n ได้เราก็จะสามารถหาลำดับผลบวกย่อยได้นะคะครูบอกอนุกรมเรขาไปแล้ว s nนักเรียนลองบอกผลบวก n พจน์แรกของเลขคณิตสิคะนึกอะไรได้บ้างผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตจำได้ว่ามี2สูตรใช่ไหมคะมีสูตรสั้นกับสูตรยาวใช่ไหมเอาสูตรสั้นก่อนง่ายๆสูตรสั้นว่าไงคะ n ส่วน2ถูกต้องคูณ a 1บวก a n แล้วสูตรยาวล่ะแอบดูห้ามแอบดูนะยาวอ๋อยาวหรือยานกันแน่สูตรยาว n ส่วน2คูณด้วย 2a1 บวก a ลบ1คูณ d อีกสูตรหนึ่งก็คือทราบพจน์ที่ n นะคะ n ส่วน2 a1 บวก an n ส่วน2คูณด้วย a1 บวก an sn ก็คือผลบวก n พจน์แรกไงคะ s5 ก็คือผลบวก5พจน์แรกไปเรียนแล้วยังไม่ถึงปีเลยเรียนตอนม.5 เทอม2ด้วยซ้ำใช่ไหมคะอ๋อนี่ม .6 เติม2แล้วปีหนึ่งพอดี1ปีผ่านไปจำอะไรไม่ได้เลยอ
2 6 4 4 2ไม่ใครติดหรือปากกา